ุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการรอยจารึกบันทึกสยามกับผมกสิทธิ์อนันทนาธรทางไทย PBS Podcast ที่จะฟื้นอดีตของประวัติศาสตร์สยามซึ่งสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวของบุคคลต่างๆในหน้าประวัติศาสตร์ไทยครับรอยจารึกบันทึกสยามกับกสิทธิ์อนันทนาธรคุณผู้ฟังครับวันที่9มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันตมหิดลรัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เป็นที่น่าเศร้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นสวรรคตด้วยพระแสงปืนอย่างเป็นปริศนามาตราบจนถึงทุกวันนี้แต่รายการของเราในวันนี้ไม่ได้จะมาถกเถียงกันถึงสาเหตุของการสวรรคตนะครับเราจะมาคุยกันถึงพระประวัติพระราชกรณียกิจและเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองไทยในรัชสมัยของยุวกษัตริย์พระองค์นี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันตมหิดลเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับมีพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ในช่วงปลายรัชกาลที่6ที่เมืองไฮเดลแบกประเทศเยอรมนีเพราะขณะนั้นสมเด็จพระบรมราชนกทรงศึกษาวิชาการแพทย์อยู่ในประเทศนั้นพระองค์นับเป็นพระราชนัดดาชายพระองค์แรกของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอายุกาเจ้านะครับและการที่มีพระราชสมภพในวันที่20กันยายนนั้นยิ่งทำให้สมเด็จพระพันวสาทรงปลื้มปิติมากขึ้นเพราะเป็นวันเดียวกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครับคุณผู้ฟังครับพระบรมนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลก็น่าสนใจนะครับเพราะเป็นการผสมคำระหว่างอนันทะกับมหิดลซึ่งคำหลังนี้มาจากพระนามของสมเด็จพระบรมราชนกที่มีพระนามว่ามหิดลอดุลยเดชครับภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7สละราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคม2477ตามปฏิทินเก่ารัฐบาลในเวลานั้นจึงได้ทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลขึ้นสืบราชสมบัติเป็นรัชกาลที่8สืบต่อมาขณะมีพระชนมายุได้9พรรษาคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์สุลักษณ์ศิวลักษณ์ปัญญาชนสยามซึ่งเกิดในปลายรัชกาลที่7และมีช่วงชีวิตในวัยเด็กอยู่ในรัชสมัยของรัชกาลที่8อาจารย์สุลักษณ์จะมาคุยกันถึงพระประวัติพระราชกรณียกิจและเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองไทยในรัชสมัยของพระองค์ท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับในหลวงรัชกาลที่8มาสืบราชสมบัติสืบต่อจากรัชกาลที่7ได้อย่างไรครับประการแรกนะครับรัชกาลที่8เนี่ยเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันตมหิดลเพราะไม่ได้ทรงเข้าร่วมพิธีบรมราชาภิเษกจึงไม่สามารถจะเรียกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้คุณไปดูเอกสารราชการสมัยนั้นจะใช้คำว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันตมหิดลต่อเมื่อสวรรคตแล้วถึงได้ถวายพระบรมาภิไธยเพิ่มให้เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันตมหิดลคือต้องเข้าใจนะครับรัชกาลที่7สารสมบัตินั้นน่ะพระปกเกล้าท่านเป็นพระอนุชาองค์สุดท้องของสมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งขอพระราชทานพรพิเศษรัชกาลที่5ไว้ว่าพระราชโอรสขององค์ท่านเท่านั้นที่จะสวยราชได้เพราะพรนี้ก็สมพระประสงค์โดยที่องค์โตรัชกาลที่6ให้สวยราชองค์น้องสุดพระปกเกล้าจะสวยราชทีนี้ก็หมดแล้วจะกลับไปไหนตามกฎบนเชียนบาลตราไว้ก็ต้องกลับไปที่ท้องสมเด็จพระพันวสาอัยกาเจ้าพระพันวสานี่ท่านเป็นพี่พระพันปีนะครับพระพันวสาพระนามว่าสว่างวัฒนาพระพันปีพระนามว่าสวัสดิ์พามผงศรีและพระนางเจ้าสว่างวัฒนานั้นพระราชโอรสพระองค์แรกพระองค์โตนั้นได้เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกเจ้าฟ้ามหาวิชิรกิจเมื่อสวรรคตแล้วถึงได้เปลี่ยนเป็นสายสมเด็จพระพันปีก็เป็นของธรรมดาเมื่อหมดสายสมเด็จพระพันปีแล้วก็ต้องกลับไปสายสมเด็จพระพันวสาสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลท่านก็เป็นน้องสมเด็จพระบรมองค์แรกแต่เมื่อท่านเสด็จสู่สวรรค์ไปก่อนแล้วก็เหลือแต่พระโอรสซึ่งเมื่อประสูติเป็นเพียงหม่อมเจ้าอนันตมหิดลเพราะว่าเจ้านั้นน่ะแม้จะเป็นลูกเจ้าฟ้าแต่ถ้าแม่ไม่ได้เป็นเจ้าลูกเป็นเพียงหม่อมเจ้าลูกเจ้าฟ้าที่แม่เป็นเจ้าถึงจะได้เป็นพระองค์เจ้าแต่ในรัชกาลที่7มันสงสาร
ว่าเจ้านายในรัชกาลที่6นั้นถูกรังแกมากเจ้านายไม่กระเตื้องเลยและพระราชวงศ์ก็มีน้อยลงไปแล้วแต่ก็ออกกฎหมายมาแม้เจ้านายที่เป็นพระโอรสพระธิดาเจ้าฟ้าแม้มารดาเป็นธรรมดาก็ให้เป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์เจ้าอานันทมิดลเนี่ยได้เป็นพระยกขึ้นมาจากหม่อมเจ้าเช่นเดียวกับเจ้าฟ้ากายานิวัฒนาเราประสูติก็เป็นเพียงหม่อมเจ้าเช่นเดียวกันยกเว้นพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเมื่อประสูติหลังพระชนม์เบียดฉบับนี้จึงได้เป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเพราะฉะนั้นในการที่จะเลือกสันติวงศ์นั้นนะก็ต้องกลับมาที่พระองค์เจ้าอนันทมิดลนี่ตามตัวบทกฎหมายนะครับแต่คุณต้องเข้าใจนะครับเมื่อความเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นน่ะเจ้านายท่านทำอะไรก็ได้ตามอำเภอพระทัยที่จริงแล้วเนี่ยรัชกาลที่7ต้องพระราชประสงค์เลยว่าเพราะท่านไม่มีพระราชโอรสท่านเห็นว่าควรจะถวายสมบัติให้พระโอรสของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจคือพระองค์เจ้าจุมพจน์พงศ์บริพัตรแล้วก็เหมาะสมด้วยพระองค์เจ้าจุมพจน์พงศ์บริพัตรนั้นชายาของท่านก็เป็นธิดาของกรมเมืองเทวงวโรไทยซึ่งเป็นเสนาบดีกระทรวงต่างประเทศเพราะฉะนั้นลูกสาวกรมเมืองเทวงก็รู้ทั้งภาษาอังกฤษดีภาษาฝรั่งเศสดีภาษามีก็จบ PPE คนแรกจากออกซฟอร์ดรัชกาลที่7ต้องประสงค์เช่นนั้นแต่ว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วพระองค์บอกบริพัตรต้องลี้ภัยไปอยู่ชวาพระองค์จุมพลต้องหมดโอกาสที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินและจึงกลับมาหาสายของพระนางเจ้าระหว่างวัฒนาเพราะเมื่อก่อนพระปกเกล้าจะสาสมบัตินั้นทางรัฐบาลได้ส่งคณะทูตไปเจรจากับปกเกล้ามีเจ้าพญาศรีธรรมธิเบศเป็นหัวหน้ามีหลวงธรรมรงวงนาวาสวัสดิ์เป็นเลขานุการแม้ในที่เด็กชัยนามผู้ช่วยเลขานุการแต่เมื่อเจรจาเห็นไม่เป็นผลแล้วก็ต้องให้หลวงธรรมรงบินกลับมาเมื่อก่อนนี้บินกลับมาไม่ยากนะครับเราไปจะไปเรือบินกลับยากกว่าจะถึงกรุงเทพเพราะเรื่องด่วนส่วนกับพญาศรีกับในดิเรกนั้นให้ไปเฝ้าหม่อมสังวานที่โลซานทูลอัญเชิญพระองค์เจ้าอันนันทมิดลให้เสวยราชหม่อมสังวานบอกว่าท่านไม่มีอำนาจทั้งหมดนี้ให้ขึ้นอยู่กับสมเด็จพระสารอยิกาเจ้าซึ่งเวลานั้นมีพระอิสยศเป็นพระพรสามาตุฉาเจ้าคือท่านเป็นป้าของในหลวงอีพระพรสาท่านเห็นว่าถ้าเผื่อหลานท่านไม่รับเกรงจะสิ้นราชวงศ์จักรีท่านก็เลยโปรดให้รับเป็นพระเจ้าแผ่นดินความเป็นมาที่ผมทราบมาเป็นอย่างนี้นะครับอาจารย์มีช่วงชีวิตในวัยเด็กอยู่ในช่วงรัชกาลที่8พอดีครับอาจารย์มีโอกาสได้เฝ้ารัชกาลที่8บ้างไหมครับเมื่อผมเป็นเด็กๆนะครับเรียนหนังสือประถมหนึ่งอะไรเนี่ยท่านเสด็จกลับมาเมืองไทยเป็นครั้งแรกท่านก็ยังทรงพระชนม์น้อยอยู่นะครับมาเรือผมยังจำได้ไปยืนรับเสด็จอยู่ที่สะพานสำเหล่สะพานสำเหล่ของพวกคริสเตียนเขาเนี่ยก็เห็นพระองค์ท่านในเรือและต่อมาภายหลังนะครับเมื่อเสด็จในวัดพระนครครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมาสวรรคตนั้นน่ะท่านเสด็จวัดเบญจมบพิตรวัดเบญจมบพิตรนั้นจะว่าท่านเต้นเต้นมากเพราะที่พระระเบียงวัดพระเบญจมบพิตรนั้นน่ะมีพระพุทธรูปปางต่างที่นักการที่5ท่านเลือกไว้อยากให้คนรู้จักรูปปางต่างๆจากวัดเบญจมบพิตรก็ขอแรงพระราชคณะต่างๆให้ไปตั้งโต๊ะหมู่บูชารับเสด็จแต่ก่อนยากจนนะครับที่วัดทองนพคุณเนี่ยมีราชคณะ2รูปเจ้าคุณใหญ่พระสังวรวิมลเจ้าคุณเล็กพระพัทรมุนีอาจารย์ผมก็ต้องไปขอยืมโต๊ะทองเขานะครับมาตั้งบูชาแล้วท่านก็เสด็จรอบพระวิหารคนตอนนั้นผมบวชเนนก็มีโอกาสได้เฝ้าพระองค์ท่านใกล้ชิดกับเจ้าคุณอาจารย์ก็ได้เฝ้าท่านเพียง2ครั้งตลอดชีวิตของผมนะครับอาจารย์ครับเวลาเล่าถึงรัชกาลที่8หรือเวลาอ่านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับรัชกาลที่8ครับทำไมคนถึงรักพระองค์ท่านเป็นพิเศษเลยครับผมแทบไม่เห็นการวิพากษ์วิจารณ์รัชกาลที่8ในด้านลบเลยครับประการที่1ก็ท่านก็ยังไม่ได้แสดงฝีไม้ลายมือให้ปรากฏนะครับประการที่2พระองค์ท่านเองมีพระราชจริยวัตรเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปใครได้เฝ้าได้แหนก็จะตื่นเต้นมีพระราชอัธยาศัยงดงามพระวาจาไพเราะเพราะพริ้งและ
คนพร้อมที่จะรับใช้บ้านเมืองเวลานั้นแม้จะกลับมาสั้นๆนะครับท่านก็เสด็จไปเยี่ยมชุมชนชาวจีนเลยนะครับแต่คนส่วนมากเวลานี้ไม่รู้เรื่องนะครับเพราะชุมชนชาวจีนในเมืองไทยนั้นน่ะเคยเป็นอันหนึ่งอันเดียวคนไทยมาทีนี้เสร็จสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยจีนได้กลายเป็นมหาอำนาจขึ้นมาครับเป็นครั้งแรกที่ไทยยอมรับให้มีเอกอัครราชทูตจีนมาประจำกรุงเทพพวกคนจีนเขาก็รู้สึกว่าคนไทยรังแกเขามามากโดยสมัยจอมพลป.ด้วยแล้วเนี่ยคนจีนถูกรังแกมากเพราะทูตจะมาเนี่ยเขาเกิดเรียกว่าแก๊กเหม็งเลยครับถนนเยาวราชเนี่ยคนไทยเดินไม่ได้เลยครับเขาคว้างปาเขาจุดประทัดไล่ผมจำได้ผมเป็นเนรตอนนั้นเนี่ยเดินแถวเยาวราชสำเพ็งเขาเห็นลูกฝรั่งเขาก็ไม่รังแกนะครับแต่เขาไม่พอใจคนไทยมากแต่เมื่อรัชกาลที่8เสด็จมาเข้าใจว่าพระองค์ทานีจะกลับบังคมทูลเชิญเสด็จให้ไปเยี่ยมชุมชนชาวจีนท่านเสด็จไปเยี่ยมโอ้ยคนจีนก็ตื่นเต้นมากครับต้อนรับเสด็จอย่างวิเศษพิสดารมากนี่ก็เป็นพระเจ้าวัดเดี๋ยวจะเรียกครั้งสุดท้ายที่ทำให้ประโยชน์กับบ้านเมืองนะครับอาจารย์พูดถึงเหตุการณ์หลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับในปี2489ที่รัชกาลที่8เสด็จสำเพ็งนะครับผมขอย้อนกลับไปอีกหน่อยครับในช่วงระยะเวลาส่วนใหญ่ในรัชกาลนี้ครับรัชกาลที่8เนี่ยเป็นช่วงเดียวกับสงครามโลกครั้งที่2ครับมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทำงานแทนรัชกาลที่8เนี่ยนะครับคนสำคัญคนหนึ่งคืออาจารย์ปรีดีพนมยงค์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อาจารย์ปรีดีกับรัชกาลที่8มีความสัมพันธ์ยังไงกันบ้างครับอาจารย์เท่าที่ผมทราบนะครับจากปากคำของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เองอาจารย์ปรีดีกับรัชกาลที่8ในท่านทรงเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่ตอนนั้นอาจารย์ปรีดีเป็นนายกท่านก็รับสั่งเรียกให้ไปเฝ้าซักไซไล่เลียงต่างๆตอนนั้นอาจารย์ปรีดีมาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็ประชุมสายกับอาจารย์ปรีดีในฐานะนายกท่านฟังข้อกิจการบ้านเมืองต่างๆจากอาจารย์ปรีดีด้วยความสนพระราชฤทัยอะไรที่ท่านไม่เห็นด้วยท่านออกความเห็นอย่างตรงไปตรงมาไม่มีเล่ห์ในอะไรต่างๆมากเลยแต่ขณะเดียวกันนะครับตอนนั้นมันมีพรรคฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์เลยนะครับคุณพวงเป็นหัวหน้าแล้วก็มีบังประชงเฉยนีบังประชงทุกฤทธิ์สองคนพี่น้องเนี่ยถือมีส่วนเป็นพระชงแล้วไปเพชรทูลต่างๆหาว่าในหลวงเนี่ยเข้าฝ่ายพระชงรังเกียจคณะราษฎรจึงหาว่ามาแย่งเอาพระราชอำนาจไปอันนี้เป็นถ้อยคำของฝ่ายตรงข้ามอาจารย์ปรีดีนะครับแต่อาจารย์ปรีดีเท่าที่ท่านคุยกันในหลวงรัชกาลที่8ท่านบอกในหลวงรัชกาลที่8เป็นประชาธิปไตยที่แท้ท่านเปิดโอกาสให้คณะพรรคการเมืองเฝ้าเช่นเดียวกับเปิดโอกาสให้รัฐบาลเฝ้าก็ถ้าเกิดฟังด้วยความสุขุมฟังอยู่อย่างตั้งอกตั้งพระทัยและวิจารณญาณก็สุขุมความปีรภาพเข้าถึงไม่ได้หยิบบานะครับเป็นที่น่าเสียใจว่ามันเกิดเหตุการณ์จะพูดว่าอะไรก็แล้วแต่ในหลวงรัชกาลที่8ส่วนนครทั้งที่เวลานั้นท่านเตรียมจะเสด็จนิวัตรกลับไปสวิตเซอร์แลนด์ท่านประกาศจะไปเรียนต่อให้ได้ปริญญาเอกก่อนนะครับแต่เวลานั้นก็รัฐบาลสหรัฐก็เอาใจไทยเต็มที่ก็เชิญเสด็จมีบินพิเศษมารับให้เสด็จไปอเมริกาก่อนไปอังกฤษไปอเมริกาแล้วถึงจะกลับสวิสกำหนดเดินทางวันที่13ถ้าผมจำไม่ผิดแต่วันที่9ใช่กระทรวงนครสวรรค์ก่อนนะอาจารย์พูดถึงกรณีสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่8เมื่อวันที่9มิถุนายน2489นะครับว่าพระองค์ท่านสวรรคตเพราะว่าต้องพระแสงปืนไปอาจารย์เคยเป็นคนหนึ่งซึ่งตั้งข้อสงสัยกับอาจารย์ปรีดีเรื่องความบริสุทธิ์ในกรณีนี้อาจารย์มาเปลี่ยนใจเห็นอาจารย์ปรีดีเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ยังไงนะครับผมเกิดมาในฐานะชนชั้นกลางชนชั้นต่างเนี่ยมันจะเป็นคนซึ่งไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเพราะมีชีวิตสะดวกสบายและเวลานั้นหนังสือพิมพ์สยามรัฐเนี่ยมีอิทธิพลต่อชนชั้นกลางมากผมนับถือคุณชลิปราโมทมากผมแม้เป็นเด็กอยู่ม.67ผมก็ไปฟังศาลอุทธรณ์ตัดสินนะครับท่านอุทธรณ์ให้เหตุผลดีมากเลยว่าเนี่ยจำเลย3คนเนี่ยในชิดในบุตรนี่เป็นหลานเล็กศาลตอนนั้นตัดสินลงโทษคนเดียวนะครับจะเป็นนายเลยว่าจะปีดีเนี่ยเป็นผู้วางแผนผู้เป็นนายผมก็เชื่อทั้งสยามรัฐเชื่อทั้งศาลนึกว่าศาลจะต้องตกมาจบมาแต่ทีหลังเนี่ยผมมาอ่านเอกสารต่างๆแล้วแต่ผมเรียนกฎหมายที่มันเปิดมาด้วยก็รู้ว่าสายก็ผิดได้แม้ถึงศาลฎีกาก็ผิดแล้วที่อัศจรรย์ใจมากคือศาลชั้นต้นนะครับตัดสินประหารชีวิตคนเดียวศาลอุทธรณ์ตัดสินประหารชีวิต2คนศาลฎีกาตัดสินประหารชีวิต3คนเลย
คือตามปกติ3มันจะต้องลดลงไปเรื่อยๆนะครับนี่สารเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแสดงว่า3มีการเมืองเข้ามาแทรกแซงแล้วแล้วอาจารย์ปีดีเองเนี่ยท่านไม่เคยพูดเลยนะครับว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านไม่เคยพูดท่านเกี่ยวข้องกับนิสสนคนแต่ท่านเอาเอกสารหลักฐานมาตีพิมพ์ที่เรียกว่าคำตัดสินใหม่กรณีสอนนักกฎท่านให้เอกสารหลักฐานชัดเจนเลยว่าศาลผิดพลาดอย่างไรและก็อัยการเล่นหนึ่งยังไงเรื่องทั้งหมดนี่มันมาจากคุณเผ่าศรียานนท์ซึ่งเป็นชีวิตตำรวจที่เลวร้ายมากค้าฝิ่นโกงกินเป็นคู่ประปักษ์กับจอมพลสฤษดิ์ซึ่งเลวร้ายทั้งคู่นะครับแล้วคุณเผ่าเนี่ยไปเรียกพระพินิจมาเป็นรองอธิบดีทั้งที่พระพินิจเนี่ยรู้จักตำรวจเป็นนานแล้วครับมาทั้งพระพินิจก็หาพยานเท็จต่างๆมาคิดเอาในตีศรีสุวรรณในตีมาอ้างว่าอาจารย์ปีดีไปพบคนที่บ้านพญาสรยุทธที่หลังในตีเองก็ยอมนับมาเป็นพยานเท็จลบต่างๆออกมามันชัดเจนเลยผมเห็นว่าอาจารย์ปีดีเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อผมรู้ว่าอาจารย์ปีดีผู้บริสุทธิ์ผมก็ต้องไปขอขมาลาโทษท่านเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยในกระบวนการเสรีไทยเนี่ยท่านเป็นผู้นำที่ทำให้ประเทศเราไม่เสียอิสรภาพเช่นเดียวกับญี่ปุ่นเช่นเดียวกับเยอรมันเช่นเดียวกับอิตาลีที่ประกาศสงครามของสหประชาชาตินี่บารมีอาจารย์ปีดีโดยเฉพาะในเรื่องกระบวนการเสรีไทยนะครับไม่ต้องพูดถึงการที่ท่านนำประชาธิปไตยมาให้เมืองไทยเมื่อปี2475อันนี้เองผมก็เคยคลางแคลงใจท่านนะครับเคยเชื่อว่าพระปกเกล้าจะอยู่ว่าจะพระราชทานอนุญาตอยู่แล้วอาจารย์ปีดีชิงโอกาสแต่ท่านผมมาทราบความจริงว่าพระปกเกล้าจะอยู่มันท่านเลื่อนไปอยู่เรื่อยๆที่ประธานรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญที่พระปกเกล้าอยู่บนร่างไว้นั้นก็ไม่มีอะไรที่เป็นประชาธิปไตยนะครับเป็นแต่เพียงว่าให้มีนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่แทนพระองค์ท่านเท่านั้นเองราษฎรยังไม่มีทางมาเป็นใหญ่ได้อาจารย์ปีดีเนี่ยผมถือว่ามีบุญคุณมากสามารถออกธรรมนูญปกครองฉบับแรกให้อำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรชาวสยามเลยครับและใช่แต่เท่านั้นอาจารย์ปีดีเห็นว่าเท่าเทียมทางกฎหมายยังไม่เพียงพอคนรวยคนจนแม้จะไม่เท่าเทียมกันก็ต้องใกล้เคียงกันตามที่ท่านเสนอเข้าโครงเศรษฐกิจซึ่งผมเห็นว่าเนี่ยผู้มีประการจะมีมากมายแต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่เห็นคุณค่าท่านผมถึงได้เขียนระบายความที่เห็นเรื่องในปีดีพนมยงตามทัศนคติของสอชูรักซึ่งผมก็ดีใจนะครับที่หนังสือเล่มนี้เดี๋ยวนี้มีคนอ่านกันมากมายมีแปลเป็นภาษาต่างๆ25ภาษาผมก็ดีใจว่าอย่างน้อยผมมีส่วนจำนวนน้อยที่กู้ชื่อเสียงที่คุณอาจารย์ปีดีออกมาและอาจารย์ปีดีนั้นเป็นคนรับใช้ไม่เจนในหลวงนั้นถ้ามีโดนนั้นท่านรักษาตำแหน่งผู้ช่วยราชการอย่างน่าทึ่งเพราะตอนนั้นจอมพลป.เป็นเผด็จการนะครับผมคือผู้สำเร็จด้วยนะครับพระองค์เจ้าอาทิตย์เป็นประธานผู้สำเร็จยอมจอมพลป.หมดเลยครับแต่อาจารย์ปีดีไม่ยอมผู้สำเร็จทั้งสองคนพระองค์อาทิตย์กับอาจารย์ปีดีแต่ทีหลังเนี่ยพระองค์อาทิตย์ยอมจนครูจอมพลป.ถึงก็ลาออกผู้สำเร็จเหลือคนเดียวเลยนะครับอาจารย์ปีดีเป็นผู้ช่วยราชการคนเดียวที่เหลืออยู่แต่ก็ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างน่าชื่นชมและปกป้องสมเด็จพระพุทธสังฆอัยการเจ้าและเจ้ารายต่างๆอย่างน่าชื่นชมเพราะจอมพลป.นั้นรังแกพระเชื้อพระวงศ์ทั้งหมดพระบรมวงศานุวงศ์จอมพลป.กันได้งานกับขุนชัยนาถซึ่งเป็นราชโอรสรัชกาลที่ห้าจอมพลป.ก็ให้ศาลทหารตัดสินประหารชีวิตแต่ว่าในฐานะที่เป็นพระราชโอรสรัชกาลที่ห้าติดคุกตลอดชีวิตเลยนะครับอาจารย์ปีดีเอื้ออาภรณ์ต่อเจ้านายต่างๆเหล่านี้เป็นอันมากและรักษาสถาบันพระกษัตริย์ไว้อย่างน่าชื่นชมเพราะฉะนั้นผมว่าการมีสถาบันพระกษัตริย์นั้นจะเป็นมีองค์พระมหากษัตริย์ผู้สมรชการจะต้องเป็นคนที่มีความเข้มแข็งทางจริยธรรมและรู้เท่าทันการเมืองไม่ยอมให้เผด็จการมาก้าวก่ายพระบรมเดชานุภาพได้แม้เผด็จการจะมีทหารหนุนหลังแต่ผู้สมเด็จในอาศัยธรรมชัยวัฒน์ธรรมะย่อมชนะธรรมเสมออาจารย์ปีดีใช้หลักนี้และท่านรักษาสถาบันพระกษัตริย์ไว้ได้อย่างน่าชื่นชมผมถึงเคารพนับถือท่านไปขอขมาลาโทษท่านแล้วก็เขียนหนังสือเผยแผ่เกียรติคุณของท่านซึ่งรับใช้ในหลวงทั้งรัชกาลที่8และรัชกาลที่9อาจารย์พูดถึงบทบาทความสำคัญของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะครับในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการเสรีไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ไปพร้อมๆกันนะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่2แล้วอาจารย์ปรีดีก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นนายกที่มีบทบาททางการเมืองอยู่ในช่วงสั้นๆนะครับเพราะว่า
ท่านเป็นนายกจนถึงเมื่อในหลวงรัชกาลที่8สวรรคตก็ต้องลาออกจากตำแหน่งไปอาจารย์ครับในช่วงรัชกาลที่8รัชสมัยประมาณ12ปีครับพระองค์ท่านประทับในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่อาจารย์คิดว่าอะไรเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญหรือว่าเป็นข้อคิดที่สำคัญจากพระองค์ท่านมาสู่ยุคสมัยของพวกเราครับเราไม่เห็นพระชนิพนธ์ของพระองค์ท่านแต่เราเห็นจากพระชีวัตรต่างๆนั้นเห็นว่าท่านพร้อมที่จะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรชาวสยามทุกหมู่เหล่านั้นที่ผมเล่าให้ฟังแล้วไงชาวจีนหรือชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งหมดเนี่ยเคารพนับถือท่านและเมื่อพวกเสรีไทยเขาซ้อมรบกันที่เมืองชนท่านก็ไปดูเขาเลยนะครับตอนสมัยก่อนมันไปเมืองชนไม่ใช่ของง่ายนะครับต้องนั่งรถจี๊ไปแล้วก็ต้องไปลงแพข้ามแม่น้ำมาประกงท่านก็พระบุกสมบัติไปเขานะครับมาไปดูว่าอ๋อนี่เสรีไทยเขาเตรียมสู้อย่างนี้อย่างนี้นะจะเอาใจพวกเสรีไทยซึ่งตอนนั้นก็สลายตัวไปแล้วและแต่คนส่วนมากก็ไม่เห็นบุญคุณของเสรีไทยไม่ใช่โยนอันตมีรถนะท่านเห็นบนชุมพวกเสรีไทยอุดหนุนจนเชื่อพวกเสรีไทยและอาจารย์ปีดีก็วิเศษมากนะครับถ้าท่านเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ไว้ควบคุมเสรีไทยไว้ไม่มีทางที่ทหารจะยึดอำนาจจากท่านได้แต่อาจารย์ปีดีเป็นนักอุดมคติอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สหประชาชาติให้มาอาจารย์ปีดีเอาไปส่งไปช่วยนะครับส่งช่วยอินโดนีเซียให้เอกราชด้วยส่งช่วยเจ้าเพชรราชให้ลาวเป็นเอกราชด้วยแล้วที่สำคัญคือส่งช่วยเวียดนามนะครับเดี๋ยวนี้เวียดนามยังมีกองพันสองกองพันคือกองพันสยามเลยนะครับจะเป็นท่านไม่ใช่รับใช้ชาติอย่างเดียวท่านรับใช้มนุษยชาติด้วยอันนี้เป็นที่น่าปลื้มเปรมปิติมากในหลวงรัชกาลที่8ก็โปรดปรานอาจารย์ปรีดีในฐานะไม่เพียงนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินการแทนพระองค์รักษาพระอิสริยยศไว้อย่างเข้มแข็งเพราะฉะนั้นถึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีอาวุโสนะครับซึ่งตำแหน่งนี้สำคัญมากครับไปที่หน้าเสียดายคนไม่เข้าใจแบบนี้แล้วนะครับผิดกันนะครับคุณเปรมปิ่นสุริยานนท์เป็นเพียงรัฐมนตรีนะครับไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอาวุโสแต่อาจารย์ปรีดีเป็นรัฐมนตรีอาวุโสเพียงคนเดียวเท่านั้นครับในสังคมไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ถ้าคนในปัจจุบันจะรำลึกนึกถึงรัชกาลที่8อาจารย์มีข้อแนะนำไหมครับเราควรจะศึกษาอะไรเกี่ยวกับพระองค์ท่านดีครับควรจะเห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยเป็นเช่นไรแม้ประชาชนน้อยแต่ก็ทรงยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยทรงพร้อมที่จะสดับตรับฟังจากนายกรัฐมนตรีเท่าที่น้อมพร้อมจะสนับตรับฟังจากหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านพร้อมกันนั้นก็พร้อมที่จะเป็นพระราชกิจเยี่ยมเยียมประชาชนกรทุกหมู่เหล่าผมว่าอันนี้เป็นเป้าหมายสำคัญที่ในรัชกาลที่8ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจให้เราเห็นเป็นตัวอย่างแม้พระชนน้อยราชการจะสั้นแต่ก็เป็นราชการที่เป็นแบบอย่างให้เราเห็นได้ว่าเมืองไทยควรเป็นประชาธิปไตยในระบอบที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้ดุลอย่างไรฟังแล้วอย่าเชื่อผมนะครับไปตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆดูที่ผมพูดจากความคิดความอ่านของผมประสบการณ์ของผมแต่ผมเป็นอันนี้ก็อายุ90แล้วอาจจะหลงไหลเลอะเทอะก็ได้ฟังผมเนี่ยฟังหูไว้หูนะครับแล้วคุณต้องใช้สติวิจารณญาณพิจารณาต่างๆด้วยตัวคุณเองวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สุรักษ์ศิวลักษณ์มากเลยนะครับที่มาเล่าถึงประสบการณ์ของตนเองในช่วงรัชกาลที่8รวมถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในหน้าประวัติศาสตร์ไทยครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ12ปีแห่งรัชสมัยตั้งแต่พุทธศักราช2477ถึง2489นะครับแม้ในหลวงรัชกาลที่8จะไม่ได้มีบทบาทมากนักเนื่องจากทรงประทับอยู่ในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่แต่ในช่วงท้ายของพระชนชีพนอกจากการประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญจากการเสด็จสำเพ็งเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของชาวไทยและจีนแล้วนะครับพระองค์ท่านยังเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรพดุงครรภ์ณโรงพยาบาลศิริราชด้วยนะครับในคราวนั้นนะครับมีพระราชปรารภว่าต้องการให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์เพิ่มขึ้นให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนนี่เองนะครับนำมาซึ่งการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์แห่งที่2ของประเทศไทยที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่ปัจจุบันนี้นะครับคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่ก็เป็นอีกพระราชกรณียกิจหนึ่งนะครับของในหลวงรัชกาลที่8ทั้งหมดนี้นะครับคือรอยจารึกบันทึกสยามในเรื่องยุวกษัตริย์รัชกาลที่8
คุณผู้ฟังติดตามรายการได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับวันนี้ผมลาคุณผู้ฟังแล้วครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice